ขณะที่ในส่วนของคุณแพทองทานคู่ขนานหมายถึงในนามหัวหน้าพักเพื่อไทยผมใช้คําว่าคู่ขนานแต่ว่าก็เป็นภารกิจอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ในนามพักเดินทางไปกัมพูชาคุณแพทองทานเป็นรองประธานซอฟต์พาวาเวอร์แห่งชาติด้วยไปเยือนกัมพูชาตามคําเชิญของสมเด็จอัครมหาเสนาบาดีเดชวัวคุนเซนหรือสมเด็จคุนเซนประธานคณะองค์กรตุยกรกัมพูชา สมแต่ทุนเซนเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าพักประชาชนกัมพูชาขณะที่คุณแพทองทานคือหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะไปถึงก็ปรากฏว่าคุณมานีรัฐมนตรีข้าราชการพลเรือนกัมพูชามารอต้อนรับถึงสนามบินจากนั้นก็ไปยังวิมานสันติภาพทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา,าซึ่งก็มีการหารือกับท่านนายมตรีกัมพูชาหุนมาเน็ธหุ่นมาเน็ต,นนตท่านโบชอมแล้วพอตกเย็น เดินทางไปพบกับสมเด็จทุนเซนค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมนี่จะเห็นเลยนะอ่ามันมีหลายภาพไม่ใช่เหรอนี่ค่ะก่อนสมเด็จทุนเซนเนี่ยก็ให้เกียรติคุณลุงอิงนะพาเข้าไปในจุดที่จะมีการประชุมร่วมกันนั่งประชุมหารือกันเป็นภาพแบบนี้ ก็มีหลายประเด็นซึ่งคุณแพททองทานบอกนะครับท่านผู้ชมว่าจะได้หารือกันเกี่ยวกับกรณีโครงการ6อ่า6ประเทศ6อันหนึ่งจุดหมายปลายทางก็คือ6ประเทศในอาเซียนวีซ่าจำได้ใช่ไหมใช่ค่ะรวมถึงความสัมพันธ์กับกัมพูชาในหลายประเด็นอ่ะรละเอียดยวไว้ติดตามดูกันในคุยนอกจอมีประเด็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคุณพ่อของหัวหน้าพรรเพื่อไทยคุณัก